ครับต้อนรับเข้าสู่มาเหตุประเทศไทยนะครับอยู่กับผมเจนวิทย์และคำปากานะครับวันนี้เราจะคุยกันส่วนหนึ่งจากหนังสือ Uneasy Street นะครับ The Anxiety of Influence โดย Rachel Sherman นะครับการนิยามคนรวยคนจนจากชนชั้นกลางจะพูดว่ายังไงดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เพิ่งออกมาก็คืออย่างที่เจนวิทย์ได้บอกไปนะคะชื่อว่าUneasy Street, The Anxiety of Affluence เอาเรื่องชื่อหนังสือก่อนไหมคะคือ Uneasy Street เนี่ยเขาพูดถึงแมนฮัตตันแล้วก็พูดถึงกลุ่มผู้ที่ถือครองความมั่งคั่งนะคะในนิวยอร์กแล้วก็ The Anxiety of Affluence เนี่ยมันจะเป็นสองคำที่มีความขัดแย้งกันอยู่คือเวลาเราพูดคำว่า Affluence มันคือคุณรวยมากเลยอ่ะคุณมั่งคั่งมากเลยแล้วคุณจะมีความกังวลใจเรื่องอะไรหรอพอบอกว่าคุณมีความมั่งคั่งเนี่ยคุณ suppose ที่จะสบายไม่ต้องอนาถรร้อนใจใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับคนจนเนี่ยคนจนน่าจะมี anxiety มากกว่าเพราะฉะนั้นแล้ว uneasy street อุ้ยคุณอยู่ในย่านแบบย่านผู้ดีมีตังค์อ่ะทำไมมันกลายเป็น uneasy street เพราะฉะนั้นRachel Sherman ซึ่งเป็นนักมนุษยวิทยานะคะได้ลงพื้นที่เวลาเราพูดว่านักมนุษยวิทยาไปลงพื้นที่ศึกษาในยุคหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าต้องไปแอฟริกาต้องไปสุลาเวสีต้องไปศึกษาอะไรที่มันลี้ลับกันดานเอ็กโซติกเป็นเรื่องคนเล็กคนน้อยเอ็กโซติกเป็นเรื่องแปลกที่เรเชลเชอร์แมนเขาบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยบรรดาเอ็กโซติกอ็อบเจกต์นะฮะวัตถุที่มีความแปลกใหม่แล้วดูลี้ลับสำหรับเราอ่ะอาจจะไม่ใช่เผ่าอะไรที่สุลาเวสีก็ได้อาจจะไม่ใช่ชนเผ่าอะไรที่แอฟริกาแต่คือคนที่รวยมากที่อยู่ถนนถัดไปจากเรานี่แหละเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาคิดอะไรเขามีไลฟ์สไตล์แบบของเขาเนี่ยมันถูกออกแบบมันถูกกำกับด้วยอุดมการณ์แบบไหนแล้วทำไมนะคะทำไมเขาถึงเลือกแมนฮัตตันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ะจากสถิติแล้วนะคะนิวยอร์กกลายเป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดปี2014นะครับ Inequality Crisis มีวิกฤตของความเหลื่อมล้ำนะคะความเหลื่อมล้ำนั้นสูงแค่ไหนสูงอย่างนี้เลยค่ะคือท็อป5ของคนที่มั่งคั่งที่สุดของนิวยอร์กนะคะมีสินทรัพย์มากกว่า88เท่ามีสินทรัพย์มากกว่าท็อป20ของกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด88เท่าแบบที่เจนวิทย์พูดคือ 0.01% ของประชากรนะคะมีสินทรัพย์มากกว่าคนที่ยากจนมาจนถึงแบบพ้นขีดความยากจนขึ้นมาเนี่ยเกือบ100เท่าครับนี่คือนิวยอร์กนะเนี่ยแล้วนี่ช่องว่างมันสูงมากเลยแล้วพอเราพูดถึงนิวยอร์กนิวยอร์กอยู่ในอเมริกาพอพูดถึงอเมริกาเจนวิทย์นึกถึงอะไรนึกถึงฮิลลารีคลินตันครับโอเคเดี๋ยวเราจะพูดถึงฮิลลารีคลินตันดิฉันจะพูดถึงนางเอกขวัญใจคุณแน่นอนนะฮะพูดถึงนิวยอร์กพูดถึงอเมริกาแล้วพูดถึงดินแดนแห่งความหวังความหลากหลายความหลากหลายอเมริกันดรีมแล้วเวลาที่แขกฟังมิเชลโอบามาพูดว่าดิฉันนี่นะคะมาจากครอบครัวที่พ่อเป็นช่างประปาพ่อทำงานสองกะแล้วแม่ก็ทำงานหนักแล้วเราก็อยู่ในย่านเกตโตอยู่ในย่านที่เกือบจะเป็นสลัมลงมาจาก working class แต่สิ่งที่นำเรามาจุดนี้คือการทำงานหนักการศึกษาการเรียนการศึกษาการศึกษาได้มาจากอะไรได้มาจากที่คนรุ่นพ่อแม่ของเราเขาทำงานหนักทำงานหนักแล้วก็สิ่งที่เขาจะให้กับรุ่นลูกของเขาก็คือทรัพย์สินที่ดีที่สุดที่จะให้กับลูกก็คือให้การศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมอเมริกันมอบให้กับพลเมืองก็คือการศึกษาเมื่อเรามีการศึกษาแล้วเราก็จะโมบิลไลซ์นะคะมันก็จะมีคลาสโมบิลไลเซชันดังนั้นลูกสาวของคนผิวสีขยับชนชั้นฐานะขึ้นไปได้ลูกสาวของช่างประปาก็สามารถมาเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งได้แล้วสิ่งที่มิเชลโอบามาพูดก็คือว่าแต่ระบบนั้นน่ะมันกำลังถูกทำลายลงความเหลื่อมล้ำลงมากขึ้นถ้าหากว่าไม่มี health care นะคะไม่มีประกันสุขภาพที่ดีไม่มีประกันสุขภาพที่ดีไม่มีการสวัสดิการด้านการศึกษาเราจะอาจจะไม่สามารถโอกาสทั้งหมดนั้นจะทลายหายไป
แล้วเราจะไม่สามารถรักษาสิ่งที่เป็นอเมริกันดรีมได้แต่ที่ชัดๆก็คือคนมองว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเป็นสังคมที่ใช่คนไม่ได้รวยเท่ากันมีคนจนคนรวยแต่อย่างน้อยโอกาสที่จะเข้าถึงทรัพยากรเพื่อที่จะเกิดคลาสโมบิลิเซชันเนี่ยมันไม่เคยปิดกั้นสำหรับใครแล้วเราก็มีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะไปหมดนะคะเช่นดีไซเนอร์เชื้อสายไทยนะคะคุณถากูลใช่ไหมคะก็ไม่โด่งดังอยู่ที่อเมริกามีคนอพยพที่ประสบความสำเร็จจนคนเขาพูดกันว่าอเมริกาเนี่ยสร้างด้วยมือของผู้อพยพนะฮะเป็นชาติของผู้อพยพเป็นชาติของผู้อพยพเป็นดินแดนของผู้อพยพนี่ไรเชลเชอร์มานเขากำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ภาพมายาคติหรือเปล่าแล้วไอ้มายาคติอันนี้นะคะไอ้อเมริกันดรีมที่บอกว่าถ้าทุกคนทำงานหนักพอถ้าทุกคนขยันประหยัดอดทนทำงานหนักแล้วก็เป็นคนดีในที่นี้คืออะไรนึกถึงเอธิคส์โปรเตสแตนต์แบบของคนอเมริกันคนอเมริกันถ้าเราเจอผู้ชายอเมริกันเขาจะพกลูกเมียไว้ในกระเป๋าสตางค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วในบ้านซื่อสัตย์รักเดียวใจเดียวทำงานหนักเป็นครอบครัวอบอุ่นนะเป็น family orientedนี่คือคุณค่าแบบชนชั้นกลางอเมริกันเราไปบ้านชนชั้นกลางอเมริกันแล้วก็จะต้องเห็นภาพแบบไปภาพถ่ายรูปภาพถ่ายครอบครัวภาพหมู่นะแล้วก็ภาพกับหมาภาพแต่ละขั้นตอนของรูปลูกๆ อะอนุบาลมัธยมมหาวิทยาลัยแต่งงานมีหลานอันเนี้ยสิ่งที่แขกเห็นแล้วแขกก็รู้สึกว่าเฮ้ยครอบครัวอเมริกันเนี่ยมันอเมริกันแล้วมันดูเป็นแพทเทิร์นแบบครอบครัวชนชั้นกลางอบอุ่นแล้วก็ดูดีดูมีความสุขสำหรับคนที่มีเอธิคส์แบบนี้ทีนี้เรเชลเชอร์มานเนี่ยเขาก็ไปบอกว่าเขาก็จากการที่เขาไปลงพื้นที่สำรวจ Uneasy Street แล้วก็ไปศึกษาคน 0.01% นะคะเพื่อที่จะไปดูว่าคนเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านี้ก็ย้อนกลับไปอีกว่าแล้วไอเอธิคส์โปรเตสแตนต์เอธิคส์หรือจริยธรรมแบบโปรเตสแตนต์ของคนชั้นกลางเนี่ยมันได้รับผลกระทบอะไรเขาบอกว่าใช่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะอเมริกาเนี่ยร่ำรวยใช่ไหมคะตัวเองชนะสงครามแล้วตัวเองทำธุรกิจในสงครามเนี่ยค่อนข้างเยอะและทำให้เป็นประเทศที่รวยมากอะแล้วพังงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลกตอนนั้นน่ะแล้วก็มีอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกาแล้วมันทำให้เกิดการจ้างงานแล้วมันเกิดชนชั้นกลางจริงๆจำนวนมากแล้วคนงานแบบ blue collar นะคะก็มีมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางแล้วทุกคนก็เชิดชูยกย่องอเมริกันดรีมแล้วทุกคนก็เชื่อในอันนี้ค่ะคุณขยันประหยัดอดทนอดออมทำงานหนักคุณไม่ไปกินเหล้ามากคุณไม่เจ้าชู้คุณรักลูกรักเมียคนเป็นเมียก็เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงดูลูกกล่อมเกลาลูกให้เป็นคนดีให้ยึดถือจริยธรรมนี้ตลอดไปพยายามส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัยเข้าคอลเลจให้เรียนเก่งๆสังคมมันดำเนินมาอย่างเงี้ยแต่เรเชลเชอร์มานเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนของมันนะคะช่วงหลังทศวรรษที่70เริ่มไม่ใช่แล้วพอเศรษฐกิจอันนี้มันดำเนินต่อไปประมาณ 2-3 ทศวรรษมันเกิดสิ่งที่การเข้ามาของพูดให้หยาบๆหน่อยนะคะคือเป็นนีโอลิเบอรัลิซึมคือกระบวนการนี้มันคงซับซ้อนแต่เราจะพูดให้มันง่ายว่าพอเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นนีโอลิเบอรัลิซึมมันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นเรื่องการศึกษารัฐก็มองว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐนะนี่ไม่ใช่การลงทุนของรัฐอยู่ต้องจ่ายเงินเองการศึกษาเป็นการลงทุนของอินดิวิโดการศึกษาเป็นเรื่องที่คุณต้องลงทุนเพื่ออนาคตของคุณเองเพราะฉะนั้นแทนที่รัฐจะให้การศึกษาฟรีนะคะรัฐก็ให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแทนเพื่อจะให้สร้างแรงจูงใจไงถ้าคุณเรียนฟรีอะไรอะไรก็ฟรีคุณก็เรียนมั่งไม่เรียนมั่งอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบ neoliberalism ใช่ไหมแต่ถ้าคุณแบบต้องไปกู้เงินรัฐมาเรียนแล้วพอคุณเรียนจบคุณต้องทำงานเพื่อหาเงินมาคืนให้กับรัฐบาลคุณก็ต้องตั้งใจเรียนคุณก็ต้องแข่งขันคุณก็ต้องอยากออกไปทำงานที่ได้เงินเดือนเยอะๆเสร็จแล้วเราจะได้มีเงินมาใช้หนี้แล้วก็สร้างอะไรต่อไปคือมันจะคิดเป็นต้นทุนกำไรแล้วก็คิดอยู่บนฐานของอรรถประโยชน์นิยมทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยนี่คือ neoliberalism แบบนี้ชนชั้นกลางมันหายไปพี่แขกมันไม่ได้หายไปแบบว่าอยู่ๆก็หายไปเลยแต่ความเหลื่อมล้ำมันค่อยๆถ่างกว้างขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่ในความถ่างกว้างขึ้นของความเหลื่อมล้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ชนชั้นนาหายไปไหมหายไปไหมไม่หายไม่หายในเชิงอุดมการณ์คือการที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำงานหนักขยันซื่อสัตย์ประหยัดไอ้นี่คือยังอยู่อย่างมั่นคงยังอยู่ไอ้เอสติกเนี่ยเอสติกชนชั้นกลางยังอยู่ในนโยบายหาเสียงของนักการเมืองก็ยังพุ่งเป้าไปที่ชนชั้นกลางจนถึงปัจจุบันก็ยังประโยคนี้อเมริกันดรีมคือในจินตนาการน่ะชนชั้นกลางยังดูเป็นคนแบบกลุ่มใหญ่มากของประเทศแต่พอไปดูสถิติแล้วเนี่ยไปดูตัวเป็นๆน่ะเขาบอกว่าแม้กระทั่งระดับครูโรงเรียนมัธยมข้าราชการพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อไม่มีเงินซื้อบ้านแล้วนะไม่มีเงินจะส่งลูกเข้ามหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าไลฟ์สไตล์หรือมาตรฐานการดำรงชีวิตเนี่ยมันหลุดจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นชนชั้นกลางไปแล้วแล้วทีนี้มันจะมีผลกระทบนะคะต่อการเกิดขึ้นของ uneasy street แล้วก็ความวิตกกังวลของผู้มั่งคั่งได้อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อพี่แขกในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเวลาเขาแพ้เสร็จก็จะสรุปความพ่ายแพ้ใน WhatsApp ของฮิลลารี่คลินตันเนี่ยมีการเนมเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าสิ่งที่เธอพูดไปเนี่ยบอกนโยบายเรื่องชนชั้นกลางนี่เยอะมากแต่ไม่จูงใจผู้เลือกตั้งเลยเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยแถบรัสเบลเนี่ยซึ่งเป็นแถบที่ทำชนะเนี่ยมันคือคนชนชั้นกลางที่ถูกปลดออกจากงานยากจนจริงแต่ก่อนยูมีเงินออฟเฟอร์ทุกอย่างในชีวิตแบบชนชั้นกลางแต่ตอนนี้ยูไม่มีเงินแล้วนะครับส่งลูกเรียนก็ไม่ได้แล้วค่าอาหารต่างๆนานาพูดถึงที่สุดคือนักการเมืองกลุ่มนี้พูดเรื่องชนชั้นกลางเยอะแต่ไม่มีคนชนชั้นกลางจริงๆออกไปเลือกตั้งให้ฮิลลี่เลยแต่กลายเป็นทำที่สามารถจูงใจคนเล็กคนน้อยคนที่ยากจนเหล่านี้ได้นั่นแปลว่าอะไรนะคะก็เหมือนกับที่เรเชลเชอร์มานเขาพูดในหนังสือของเขาว่าชนชั้นกลางเนี่ยเหลือแต่คอนเซ็ปต์กับอุดมการณ์แต่ไอ้ตัวคนเนี่ยกับจริยธรรมแต่ตัวคนเนี่ยไม่มีแล้วคือเหลือก็เหลือน้อยลงเพราะฉะนั้นสังคม อย่างที่เขาลงไปวิจัยที่นิวยอร์กเนี่ยสังคมเหลือแค่คนจนมากแล้วก็คนรวยมากคนชนชั้นกลางตัวเป็นๆไม่มีเพราะฉะนั้นนี่คือความพ่ายแพ้ของฮิลลารี่คลินตันว่าคุณมัวแต่จะไปหาเสียงกับชนชั้นกลางแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนชนชั้นกลางแต่กี้พยายามถามพี่แขกของเล่มนี้มัน2014เลือกตั้ง2016แต่ยูสังว่ายูไม่ทัชชิ่งกับตัวเลขพวกนี้เลยอาจจะพลาดตรงนี้ไปนะคะทีนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้ในช่วงที่ชนชั้นกลางยังมีอยู่จริงอเมริกันดรีมยังมีอยู่จริงเศรษฐกิจนะคะก่อนที่จะเป็นนีโอลิเบอรัลซึมหรือเสรีนิยมใหม่มันมีจริยธรรมที่ชนชั้นกลางเนี่ยสร้างขึ้นมานั่นก็คือชนชั้นกลางที่เขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาจากการทำงานหนักที่เขามีบ้านมีรถส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยได้เนี่ยเพราะว่าเขาขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนแล้วมีใครบ้างนะฮะที่ไม่ขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมีคนอยู่สองกลุ่มในสังคมที่ควรจะต้องถูกประณามนั่นก็คือคนจนกับคนชั้นกลางเกลียดคนจนคนชั้นกลางบอกว่าคนจนเนี่ยเป็นเวลแฟร์ควีนเป็นพวกขี้เกียจไม่ทำงานวันกินเหล้าจนเครียดกินเหล้ารอคอยให้รัฐเรียกร้องสวัสดิการจากรัฐรอคอยจะเอาสวัสดิการจากรัฐอย่างเดียวนี่มันคุ้นๆนะครับเนี่ยแล้วก็ที่จนเพราะก็ไม่ขยันจนก็เพราะว่าเจ้าชู้มีเมียเยอะจนเพราะว่าเนี่ยอายุ17 18 15ก็ไปเป็นเด็กสกอยแล้วก็เดี๋ยวก็ท้องนี่คือคนชั้นกลางที่ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะหันไปมองคนจนว่าพวกเนี้ยคือพวกไม่ทำงานขี้เกียจแล้วก็มีอีกคนกลุ่มนึงที่คนชั้นกลางก็เห็นว่าขี้เกียจเหมือนกันก็คือคนที่รวยมากๆคนชั้นกลางซึ่งบอกว่าฉันทำงานหนักฉันเนี่ยเสือพื้นหมอนใบเก็บออมจนวันนี้ฉันร่ำรวยแล้วฉันมีบ้านมีรถมีหมาแล้วพวกมีนายทุนดูดซับทรัพยากรส่วนเกินจากคนอื่นสะสมความมั่งคั่งแล้วก็ไม่ทำงานนอนอยู่บนกองเงินกองทองก็ไปเบลมเขาอีกคือเพราะฉะนั้นในสายตาของชนชั้นกลางเนี่ยค่ะมีคนขี้เกียจอยู่สองกลุ่มก็คือคนที่จนมากหวังสวัสดิการจากรัฐแล้วก็นายทุนที่รวยมากที่ขูดรีดทรัพยากรความมั่งคั่งออกไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นตอนที่การเป็นอีทิคของเราที่มันแข็งแรงที่สุดดีที่สุดชนชั้นกลางก็เลยจะมองว่าตัวเองอ่ะเป็นคนดีกว่าคนอื่นนะฮะเป็นคนดีกว่าคนอื่นแล้วสิ่งที่มันตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็คือมีการมองว่าพวกคนที่ร่ำรวยอะค่ะเป็น exotic object คนความบันเทิงของคนชั้นกลางคืออะไรคะนั่งดูปารีสฮิลตันอุ้มหมาแล้วหิ้วกระเป๋าความบันเทิงผมก็อ่านเฮลโลพี่แขก
คือเนี่ยการเติบโตของไอ้พวกป๊อปปูล่าเคาน์เตอร์แบบนิตยสารเฮลโลแล้วก็เรียลิตี้โชว์แบบนั่งดูครอบครัวคิมคาเดเชียนทำอะไรไร้สาระใช้เงินหรือรายการก็อสซิปพวกไฮโซรายการก็อสซิปไฮโซนี่คือความบันเทิงของชนชั้นกลางเรานั่งดูชีวิตไร้สาระได้ดูสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงไม่ใช่สิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงคือเป็นอย่างนี้ด้วยคือนั่งดูปารีสฮิลตันอุ้มหมาเดินไปมาแล้วบอกเห็นไหมปัญญาอ่อนดีแต่รวยอ๋อได้เบรมได้ด่าได้เบรมได้ดูแบบว่าบินไปแต่งงานวิลล่าหรูหรานั่งเครื่องบินเจ็ตไปทำอะไรไร้สาระไปใช้ฉีดโคเคนแล้วก็มีชีวิตเสื่อมเสียไปชนชั้นกลางรู้สึกตัวเองเป็นคนดีโอ้ยเห็นไหมลูกหลานชนชั้นกลางพวกเราเนี่ยเงินไม่มากแต่พวกเรามีชีวิตที่ดีเซนต์มีคุณธรรมดูพวกลูกคนรวยน่าสงสารเนาะครับนี่อะไรอย่างเงี้ยคือดูสิผลิตลูกหลานออกมาแล้วเป็นคิมคาเดเชียนนี้เฟมัสฟอร์นอตติ้งเป็นปารีสฮิลตันนี้แล้วก็มีซีรีส์ของแคนาดาไงคะคที่ไปดูพวกลูกจีนที่ในแคนาดาที่รวยมากๆวันๆขับลัมโบกินี่แล้วก็กินแชมเปญทั้งวันไม่ทำอะไรแล้วก็อยู่กันเป็นแก๊งแล้วเป็นเรียลิตี้โชว์แขกอะชอบดูมากแล้วเรเชลก็เพิ่งมาอธิบายให้แขกฟังว่าอ๋อที่เธอชอบดูเพราะเธอจะได้รู้สึกว่าเธอเป็นคนดีแล้วเธอจะได้รู้สึกว่าอ๋อคนรวยมันไร้สาระมันไม่มีสมองเลยดูแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองก็เข้าใจแล้วนะคะขอบคุณคุณเรเชลมากนะคะที่มาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังถ้ามันพี่แขกถ้ามันคนรวย legitimate wealth หรือให้ความชัดเจนกับความรวยจะยังไงเดี๋ยวก่อนเพราะความทีนี้มันอันเนี้ยเราโฟกัสที่คนชั้นกลางก่อนนะว่าคนชั้นกลางมองคนรวยแบบนี้ใช่ไหมคะจนมันมีหนังสือออกมา2เล่มเป็นนิยาย Richistan เหมือนสถานปากีสถานตะกิสถานอะไรเงี้ยก็คือดินแดนแห่งคนรวยก็เขียนนิยายออกมาเสียดสีพวกคนรวยบ้าบอกขอแตะ 5% เนี่ยนะแล้วก็พลูโตเครติกก็มองว่าโอ้ยไอ้พวกรวยบ้านรวยบอพวกนี้มันดูแปลกแยกจากเรามากนี่เหมือนมนุษย์ต่างดาวมาจากดาวพลูโตก็ถึงขั้นเขียนอะไรแบบนี้ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คนที่รวยเนี่ยจำนวนหนึ่งอ่ะก็เริ่มรู้ตัวนะว่าตัวเองไม่เป็นที่รักนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าอย่างคำว่า entitled อย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เนอะเราอย่างแขกก็เพิ่งรู้จากหนังสือเล่มนี้ว่าคำว่า entitled เนี่ยกลายเป็น dirty word เป็น dirty word ยังไง dirty word คือเป็นคำที่ความหมายลบนะคะคือถ้าใครมาบอกว่าเรา entitled อะไรเนี่ยแปลว่าเขาด่าเราทางอ้อม entitled คือคนชั้นกลางก็จะมองว่าอีพวกลูกคนรวยเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป็นลูกคนนั้นลูกคนนี้ไม่ได้ประสบความสำเร็จจากความสามารถคือคุณเป็นใครในสังคมนี้คุณได้อะไรมาเนี่ยคุณไม่ได้จากความสามารถของคุณ คุณได้จากการที่คุณเป็นใครคุณคอนเนคกับใครงั้นคำว่า wealthy คำว่า rich คำว่าอะไรเงี้ยค่ะกลายเป็นคำความหมายลบหมดเลยเพราะฉะนั้นฮิลลารี คลินตันนี่ทำไมถึงแพ้การเลือกตั้งฮิลลารี คลินตันนะคะก็ไปสมาทานความคิดนี้ด้วยตอนที่ออกมีบทสัมภาษณ์เหรอพี่แขกมีบทเธอออกมาพูดเองนะคะวันที่หมดวาระประธานาธิบดีของบิลคลินตันฮิลลารีคลินตันเนี่ยพร้อมกับเงินในบัญชีนะคะของครอบครัวมา100ล้านเหรียญสหรัฐก็ออกมาจากทำเนียบขาวแล้วบอกว่า we are dead broke โอ้โหเราตกงานแล้วค่ะเราแบบตอนนี้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ broke อะคือแบบถังแตกอะเราถังแตกคนก็แบบโอ้โหทำไมนะคะมีเงิน100ล้านเหรียญทำไมบอกว่าตัวเองถังแตกคือก็จะมีคนที่มั่งคั่งแบบครอบครัวคลินตันเนี่ยมีเงินร้อยล้านเหรียญไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นคนรวยแล้วทีนี้จะวัดความรวยกันที่ไหนพวกว่าฉันนิยามความรวยอย่างไร I'm working hard ฉันทำงานหนักค่ะ I pay tax ฉันจ่ายภาษีบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าถังแตกบอกว่าเป็นคนจนวัดจากmoral วัดจากระดับคุณธรรมถ้าคุณธรรมสูงคือคุณไม่ใช่คนรวยคุณไม่มีวันจะถูกเรียกว่าคนรวยและคุณไม่มีวันจะเรียกตัวเองว่าคุณเป็นคนรวยเพราะฉันมีคุณธรรมสูงคนรวยคือคนที่ไม่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นฉันซึ่งทำงานหนัก100ล้านเหรียญของฉันได้มาจากการทำงานหนักเพราะฉันจะมาเรียกว่าฉันว่าคนรวยไม่ได้ฉันคือคนทำงานคนนึงอ่ะจะเอาอะไรกับฉันฉันก็ไม่ได้ต่างจากคุณเพียงแต่ว่าคุณอาจจะเก่งไม่เท่าฉันเราทำงานหนักเท่ากันฉันอาจได้เยอะกว่าคือเขาบอกว่านี่มันเป็นการนิยามเรื่องความรวยความจนอันใหม่เลยนะแล้วคุณให้ความชอบทำความรวยแบบใหม่ๆนะพี่แคทเขาไม่ยอมรับว่าเขารวยเขาฉันก็แค่คนทำงานคนนึงแต่บังเอิญหาเงินได้เยอะฉันผิดตรงไหนนี่คือคนนำร่องอันนี้นะคะคือขวัญใจอ๋อนี่หนังสือเขาปักหมุดที่ฮิลลารีคลินตันเลยแล้วพอหลังจากที่นีโอลิเบอรัลลิซึมมาใช่ไหมคะ
ไอ้คนชั้นกลางมันไม่มีแล้วอะแต่มันเหลืออุดมการณ์ของมันอยู่แล้วคนที่เป็น 0.01 อะแล้วก็เป็นคนที่ร่ำรวยขึ้นมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มันถูกออกแบบมานะคะสำหรับจะให้คนบางกลุ่มในสังคมเนี่ยสะสมความมั่งคั่งจากไอ้โครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่อันเนี้ยมันก็เอ๊ฉันจะอธิบายความร่ำรวยของฉันยังไงดีคนพวกนี้ก็เลยติดดินเหรอคนพวกนี้ก็เลยจะไม่เรียกตัวเองว่ารวยเขามีคำเรียกตัวเองเลยค่ะ minimalist consumer ใช่ไหมครับไม่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะคะบอกว่าเจนวิทย์ครับมีเงินเดือนตอนนี้เจนวิทย์เงินเดือนประมาณ 2-3 ล้านบาทเท่านั้นเองอ่ะเพราะว่าเผอิญได้เข้าไปอยู่ในจับพลัดจับผลูอ่ะครับไปได้เงินได้งานกับไอ้ธุรกิจอันใหม่ระบบเศรษฐกิจอันใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจนมิตรบอกว่าโอ้พี่ผมแค่โชคดีผมไม่ได้รวยนะพี่ก็จะมีคำสาบที่เรียกคนรวยกันใหม่ๆนะเช่นคำว่า fortunate คำว่า comfortable แล้วมีอีกคำหนึ่งนะคะมีตัวย่อจริงๆเลย HNWI เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่าเป็น high net worth individual ก็คือแค่แบบก็ทำงานคุ้มกับที่จะมีความมั่งคั่งตรงนี้ขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็จะปฏิเสธความร่ำรวยของตัวเองใช่ไหมแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมหรือให้ความชอบธรรมกับความร่ำรวยของตัวเองเศรษฐีใหม่ๆกลุ่มนี้เลยสร้างเทรนด์นี้ขึ้นมาคือเทรนด์ที่เจนวิทพูดตะกี้นั่นแหละเทรนด์อะไรนะเทรนด์ติดดินเทรนด์ minimalist consumer เกิดนะคะก่อนหน้านี้มี conspicuous consumer ไงซึ่งแบบพูดว่าคนรวยใช้เงินไร้สาระคนรวยใหม่ๆเขาก็เลยเป็นมินิมอลิสต์คอน sumer มาไม่แต่งหรูนะใส่เสื้อยืดนะใช่ก็จะมีมาร์คกางเกงยีนมีสตีฟจ็อบส์นะคะมีบิลเกตส์คนกลุ่มนี้มีเจ้าของอีเกียคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะปฏิเสธความร่ำรวยของตัวเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นแทรปของชนชั้นกลางคืออะไรชื่นชมเขาคือตลกมากอะคืออันนี้ของเทตลกมากก็จะไปชื่นชมว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เราจะไม่เรียกเขาว่าเป็นพวกคนรวยเราเรียกเขาว่าคนดีเราก็จะเห็นเป็นโมเดลนะคะว่าเฮ้ยพวกเราซึ่งเงินน้อยๆเนี่ยก็ควรจะมีไลฟ์สไตล์แบบคนกลุ่มนี้ทั้งที่มีความมั่งคั่งก็ยังมาใช้ชีวิตติดดินแล้วก็เป็นมินิมอลิสต์คอน sumer ส่วนสิ่งที่ถูกทิ้งไว้คืออะไรคะพี่แขกบอกว่าติดกับดักความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงความเหลื่อมล้ำที่บอกว่าท็อป5ของคนที่รวยที่สุดในนิวยอร์กครอบครองความมั่งคั่งมากกว่า 20% ของคนยากจนถึง88เท่ามีใครไปพูดถึงไหมไม่มีแต่เราก็มานั่งชื่นชมว่าอุ๊ยมาร์คซักเกอร์เบิร์กแบบว่าเรียบง่ายติดดินคืออันเนี้ยนี่แค่เสี้ยวเดียวนะเสี้ยวเดียวของหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะลงไปดูแบบทีละครอบครัวเลยอะว่าเขาพูดถึงความมั่งคั่งเขายังไงเขาพูดถึงเงินยังไงเขาพูดถึงวิธีการได้มาซึ่งเงินของเขายังไงพูดถึงการเลี้ยงลูกยังไงพูดถึงแบบว่าอุ๊ยเราแค่บินบิสเนสนะเราไม่เคยบินเฟิร์สคลาสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบสนุกมากนะคะก็แนะนำว่าถ้าสนใจเรื่องที่แขกคุยกับเจนวิทในรายการวันนี้ก็ไปหาซื้อได้สั่งซื้อได้ที่คิโนคุนิยะมีไทยอินแต่ไม่ได้เงินค่าโฆษณาก็ฟังแล้วก็คุ้นๆนะครับการฟังวันนี้ทำให้ได้กลับไปสำรวจตัวเองว่าเราเป็นใครในสังคมนี้นะครับและเห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่อีกเยอะเลยนะครับพบกันใหม่เห็นวิทยไทยเทปต่อไปครับ